ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สตรองมากๆสำหรับบุ๋มปนัดดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่บุ๋มก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ท้องลูกคนที่3อายุครรภ์ได้5เดือนแล้วล่าสุดตอนนี้แม้ว่าเธอกำลังท้องลูกชายคนที่3ได้7เดือนแล้วก็ตามแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแม่บุ๋มแข็งแรงมากยังทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยล่าสุดนั้นแม่บุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมเผยอัปเดตน้องอาร์เธอร์ลูกน้อยในท้องที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกก็เลยทำเอาคนที่เป็นแม่ถึงกับแอบเสียใจโดยระบุแคปชั่นว่าท้องมาถึง7เดือนแล้วเพิ่งจะได้เห็นหน้าแต่ก็ทำให้แม่เสียใจอย่างหนักเหมือนพ่อเป๊ะเลยจมูกมาชัดมากๆแฟดชัดๆเลยดุยแฮชแท็กอาร์เธอร์